ซึ่งวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้มีโอกาสในการไปพบแล้วก็พูดคุยนะคะกับอดีตของคนที่เคยติดยาเสพติดแต่เข้าสู่การบำบัดจนสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นภาพที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาไปตรวจเยี่ยมแถวกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะหรือว่าชรบซึ่งชรบเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดลในคราวที่เดินทางมาติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนในพื้นที่นะคะที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูท่านนายกบอกว่าเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้มาประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรกที่หนองบัวลำพูท่านบอกว่าเป็นความตั้งใจนะที่จะมาหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นจังหวัดแรกเพราะอะไรเพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวเนี่ยต่ำยืนยันนะไม่ได้สร้างภาพค่ะอันนี้มาทำงานมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆต้องการมาดูซิว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องเนี่ยมามีปัญหาอะไรบ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแน่นอนนะคะหนองบัวลำพูเนี่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยต่อหัวหมายถึงว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะ 60,000 กว่าบาทเองคุณผู้ชมรวมไปถึงอย่างที่บอกไปเรื่องของปัญหายาเสพติดที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญในขณะนี้ค่ะพ้นมาจากการติดยาเสพติดได้นะครับคนเราก้าวผิดได้นะครับแต่ทางการชุมชนเข้มแข็งของเราเนี่ยสามารถนำพวกท่านทุกคนกลับเข้าสู่สังคมอีกนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในการที่จะขับเคลื่อนสังคมของเราเดินไปข้างหน้าได้ขอให้มีความภูมิใจท่านนายกบอกด้วยนะคะบอกว่ามั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่รัฐมนตรีนี่ใครนะคุณกันนิกาอ๋อคุณหมอชลน่านอยู่ข้างๆนี่ค่ะนั่นแหละคุณผู้ชมก็บอกว่าทำงานได้เป็นอย่างดีแหละดูแลประชาชนผู้ติดยาจนหายแล้วก็คืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะและที่สำคัญอย่างที่บอกไปพี่น้องประชาชนมาต้อนรับใช่ไหมได้เจอนายกเนี่ยโอ้โหตัวเป็นๆนะขอถ่ายรูปขอเซลฟี่ร่วมกันค่ะมีผ้าขาวม้านะไปอีสานเนี่ยต้องมีผ้าขาวม้านี่เต็มเอวเลยขนาดนายกตัวสูงนะคะเนี่ยนั่นเหรอสิโอ้โหประชาชนคงรักนะคะแล้วยังมีพวงมาลัยด้วยมอบให้กับนายกกอดด้วยหอมแก้มหอมแล้วหอมอีกบรรยากาศเนี่ยชื่นมืดแต่ก็ไม่ลืมนะแสดงความรักเสร็จแล้วใช่ไหมกอดแล้วหอมแล้วถามเงินอะเงินดิจิตอล 10,000 บาทเมื่อไหร่จะได้ก็เป็นการทวงสัญญาหน่อย 10,000 บาทนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอย่าลืมนะคะคนที่ประกาศนโยบายนี้ก็คือนายกเศรษฐาเองนั่นแหละตอนที่หาเสียงคุณผู้ชมคะซึ่งจุดนี้เองเห็นรอยยิ้มของนายกเศรษฐาทีนี้มาพูดถึงการที่คนที่เขาติดยาเสพติดและเข้าสู่การบำบัดแล้วออกมาสู่สังคมแล้วนายกก็ย้ำนะคะว่าก็ยินดีกับทุกท่านนะคะแม้ว่าจะเคยมีความผิดพลาดมาแต่ทุกคนต้องร่วมมือกันไม่ใช่เฉพาะคนที่ติดยาคนที่เคยเสพยาที่ทางสาธารณสุขเองชุมชนเองต้องมองเขาเป็นผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันให้โอกาสบุคคลเหล่านี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะนายกเองก็มีการเน้นย้ำคุณผู้ชมคะเพราะว่าคนข้างๆเมื่อวานเราบอกไปแล้วว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นส.ส.ในพื้นที่หนองบัวมา9สมัยแล้วนะคะถึงจะชนะการเลือกตั้งมา11ครั้งแต่เป็นส.ส.จะเป็นทางการมา9ครั้งค่ะคือพี่ชยาพรหมาเจ้าตัวย้ำว่าการลงพื้นที่ของครม.สัญจรการลงพื้นที่ของท่านนายกครม.ครั้งนี้นะคะมีการพูดถึง3ก่อนั่นก็คือปัญหาการแก้ปัญหายาเสพติดที่ตอนนี้ลงพื้นที่อยู่อีก1ปัญหาคือต้องแก้ไขความยากจนให้กับพี่น้องในพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่หนองบัวลำพูคุณผู้ชมคะแต่ทั่วภาคอีสานเลยรวมไปถึงเรื่องที่ทำกินค่ะพี่น้องภาคการเกษตรนี่คือ3ก่อที่พี่ชยาพรหมมาเขาเน้นย้ำค่ะค่ะ